ที่เห็นอยู่นั้นเป็นหลุมที่ชาวบ้านเหยียบกับระเบิดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เราได้เข้าไปพิสูจน์นะครับจุดเหยียบระเบิดนะครับแล้วก็ได้เก็บกู้ออกไปแล้วนะครับลูกหนึ่งบริเวณใกล้เคียงกันนะครับแต่เราจะไม่เก็บกู้ออกทั้งหมดนะครับครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะเอาออกแค่นั้นครับว่ามันมีลูกหนึ่งเจอลูกสองแล้วมันต้องมี3-4-5นะครับว่าเขาจะวางเป็นแนวเป็นทิวเป็นแถวนะครับครับมาดูฝั่งนี้นะครับบริเวณใกล้เคียงกันนะครับเรามาเจอโครงกระดูกนะครับโครงกระดูกนะครับไม่รู้เป็นโครงกระดูกสัตว์หรือว่าโครงกระดูกอะไรนะครับครับครับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นของหมูป่านะครับครับเพราะว่าดูลักษณะนะครับครับครับซากนะครับโครงกระดูกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นขานะครับเป็นใกล้เคียงกันนะครับก็รู้ว่าครับอย่างนี้ถัดไปจะมีอีกนะครับจะเป็นหลุมนะครับบริเวณนี้หนาแน่นนะครับซากโครงกระดูกนี่จะเป็นโครงกระดูกส่วนน่าจะเป็นส่วนหลังนะครับครับเต็มนะครับตรงนี้ครับครับคงจะเป็นหมูป่านะครับเหยียบกับระเบิดนะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่ครับครับป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์จบข่าวสุริยะวงวิเศษรายงานสวัสดีครับ